ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขอนอบน้อมเจริญสุขญาติโยม วันนี้เราก็มาทำบุญและมาปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ดี วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ก็เลยเอางานคุณแม่บุญเรือนคุณแม่บุญเรือนมาเป็นวันที่สี่พอดีมันจะได้ตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมทีนี้ก็ถือว่าเราก็ทำบุญวันละขันคุณแม่เนี่ยคุณแม่บุญเรือนละไป50 ปีละก็ยังวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยยังคงมั่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนะเราเป็นนักปฏิบัติเราก็นึกถึงความดีของท่านหรือว่าความดีของครูบาอาจารย์พระอรหันต์นี่แหละพระอรหันต์ผู้หญิงเนาะที่มีอภิญญามีสมาบัติเนี่ยอภิญญา6นี่แหละท่านนี่แหละท่านบอกว่าพวกเนี้ยเคาะล่องของหนหายตัวได้เหาะได้นะท่านนึงก็บอกว่าไปบนดวงจันทร์ได้นั่นนะคุณแม่ไปได้ทั้งตัวเลยไปได้ทั้งตัวจริงๆนะแม่กลับมานี่ผิวพองสาวๆสู้ไม่ได้เนื้อเหลืองนั่นนะแม่ไปทำอะไรมานั่นทำไมผิวยังถึงพองอย่างเนี้ยนี่แหละและทีนี้ที่บอกว่าศิลาน้ำเนี่ยเราก็นึกถึงหลวงปู่บุตราแป้งของท่านน่ะคนเป็นโรคคันคุณนายเป็นโรคคันก็เลยซื้อแป้งไปถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็เอามาอธิษฐานให้คุณนายเอาไปทาตัวก็หายคันทีนี้ก็เลยหลวงปู่ก็แจกแป้งตลอดเลยคนนี้หัวดีก็เอาแป้งไปบูชาไว้แป้งนั้นมันมีรัศมีออกมาสว่างทีนี้ก็บอกว่าของดีอ่ะมันจะไปมีเยอะอะไรหรอก็เอาแป้งมาปนไว้สิมันจะได้ไม่หมดนั่นแหละพลังธาตุก็เราไปเยอรมันแล้วก็ติดศิลาน้ำไปก่อนติดตัวไว้ช่วยคนทีนี้ก็คนก็มาปฏิบัติมาทำบุญคนโดนคุณใสก็เอาไปดื่มเขาก็ปรากฏขึ้นมาเลยมันก็วิ่งเลยตามตัว วิ่งตามตัวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูคนใต้เดี๋ยวหนูจะไปหาแก้หาถอนเห็นไหมคนเรียนทางดีนะมันไม่ค่อยเรียนมันชอบเรียนไปนรกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะเราก็ไม่อยากว่าเขานะเนี่ยเราพูดเบาๆนะให้ได้ยินแค่หลานทำนั่นเดี๋ยวมันจะมาเล่นเราใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นภาวนาเนี่ยที่หลวงปู่เกื้อหลวงปู่คูณบอกของดีเนี่ย
เฮ้ยจ้างก็ไม่ดีจะไปเชื่อใครอะไรต่ออะไรมันไม่มีหรอกในโลกอ่ะนั่นแหละใครก็ไม่ช่วยเราเทพเทวาก็ไม่ช่วยนะเหมือนแม่บุญเรือนน่ะท่านบอกว่าเออเองมีทุกข์ไม่แจ้งแม่แม่เหมือนสถานีตำรวจลูกมีทุกข์ก็ต้องบอกแม่นะนั่นแหละแม่จะได้ช่วยเหลือ เห็นมาทีนี้เองไม่บอกไม่เล่าแม่ก็นั่งเฉยเหมือนลิเกนั่นแหละไม่ตีระนาดไม่โหมโรงเขาเรียกว่าโบราณเรียกว่าโหมโรงแล้วแม่จะแสดงให้ดูได้ยังไงอ่ะก็พวกเราเดินเฉยอ่ะใช่ไหมเดินผ่านมาก็เฉยเดินผ่านไปก็เฉยไม่บอกเหมือนหลวงพ่อโตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ แต่พวกเราไม่ได้อธิษฐานหลวงพ่อโตก็นั่งเฉยๆนั่นแหละเทพารักษ์ก็ได้ช่วยเราเพราะฉะนั้นน่ะความดีเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละที่บอกว่าคนภาวนาเนี่ยเห็นไหมภาวนาเนี่ยเหมือนคุณแม่ประสานเนี่ยขาวเหมือนกระดาษกระดูกท่านเห็นไหมนี่แหละคนใจบุญน่ะ ทำบุญมาต้องกับสาวๆนี่แหละอาจารย์แป๋วอาจารย์ละเอียดวัชิราอะไรเนี่ยหมอเล็กเนี่ยพระเล็กเนี่ยเนาะแกก็เข้ามารุ่นเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมคุณแม่ประสานมาก่อนใช่ไหมโอ้มาก่อนนั่นแหละเห็นไหมแกก็ปฏิบัติทีเนี้ยคนเราเนี่ยมันไม่ได้หรอกก็ยังเดินไปเดินมายัง ค้าขายอะไรต่ออะไรแต่พี่น้องๆนี่เป็นราชการทุกคน เขาก็เข้าวัดมาตลอดเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านักปฏิบัติน่ะเห็นไหมทำไปเถอะเราจะไปดูถูกว่าเรายังสาวอยู่เรายังแข็งแรงอยู่ให้มันจะปลุกเสกได้ไหมเนาะตัวเราเนี่ย พุทโธพุทโธได้ไหมเนาะนั่นแหละทำไปฮะล้มลุกคุกคานก็ทำไปดีก็นั่งเฉยๆใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเห็นไหมเขาไปเขามีนั่นมีศรัทธามากเขาจะไปฟังธรรมพุทธเจ้าทีนี้เขาเดินไป เดินไปเดินไปหมดแรงแล้วคานไปก็เอากิ้งไปก็เอาเห็นไหมขามันเดินไม่ได้ขาแตกทีนี้ก็ทำไงอ่ะร้อนถึงเทวดาใช่ไหมร้อนถึงพระอินทร์ขับรถมาขับเกียนมาเออเราก็จะไปทางทิศนี้แหละเอ้าขอให้หลบหน่อยหลีกหน่อย เราไม่หลีกหรอกเราไม่หลบหรอกอ้าวทำไมไม่หลบล่ะเพราะเราตั้งใจไปฟังเทศเนี่ยเราตั้งใจไปฟังเทศเธอนั่นแหละจะต้องหลบเราเพราะเราตั้งใจดีทีนี้ก็เราปรารถนาดีทีนี้ก็เอ้าอย่างนั้นไปจะไปฟังเทศเถอะ อ้าวอย่างนั้นก็ไปกับเราก็แล้วกันเนี่ยเห็นไหมพระอินทร์ขี่รถม้าอะไรพวกนี้นะทีนี้ก็อ้าวขึ้นไปแล้วก็คนนี้ก็สบายหน่อยได้ขึ้นเกียนไปก็หลับตาแบบเพียนะหลับตาพระอินทร์ก็แป๊บเดียวเห็นไหมรถทิพย์อะ เดี๋ยวก็มาถึงลานเทศนาของพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่บอกว่าพอมาถึงมาฟังเทศบอกว่าอ้าวเขาจะฟังเทศแล้วทำไมสั่งให้หยุดสั่งให้พระพุทธเจ้าหยุดเทศอะไรต่ออะไรบอกว่าก้าวกับผมเนี่ยมาเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวมาเลย อยากจะบูชาธรรม
ไม่มีอะไรก็เอาศีรษะสิตัดคอสิขอให้เล็บเรานี่ยาวแล้วก็คมเหมือนดาบเนี่ยเหมือนมาเกตคอขาดเลยเห็นมาจับศีรษะได้ผู้ชาทำแล้วก็ตายเห็นมานี่แหละเป็นใครอ่ะเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่เองเห็นไหมความตั้งใจบูชาธรรมแล้วพวกเราเนี่ยก็ยังคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยให้เมื่อไหร่มันจะคงที่ใช่ไหมเราไม่ต้องไปดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณธรรมเนี่ยเห็นไหมเป็นอมตะนะสัจจะเป็นอมตะ นี่แหละสัจจะที่เราได้ตั้งใจจริงนี่แหละคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมอสังวีสุโลภูสาภูพระนี่แหละท่านบอกว่าแปลแล้วเนี่ยมันมารวมหมดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เทพเทวานอบน้อมนั่นนะเห็นไหมทีนี้ก็นี่แหละมีคุณพ่อคุณแม่เป็นประธานใหญ่เหมือนกัน นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไงใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีเนี่ยที่เราคงมั่นใช่ไหมที่บอกว่าเศรษฐีคนเนี้ยอยากทำบุญนะเมื่อไหร่จะได้เจอพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้าก็จะมาบ้านของเราโอ้ยคนนี้ก็คิดว่า นานๆจะได้เจอก็ให้คนทำอาหารแล้วก็ให้คนใช้นี่นะมาใส่บาตรมาไม่ได้หลุมทานเพลินมันใหญ่เหลือเกินฝังหน้าเห็นไหมเป็นไฟเป็นหลุมทานเพลิงทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เนี่ยแรงของเศรษฐีที่มีบุญใช่ไหมทีนี้ก็เขาจะต้องให้เศรษฐีเนี่ยไปใส่บาตรเพราะมันเป็นบุญของเศรษฐีที่ตั้งใจพอเศรษฐีเดินไปไฟก็ดับเห็นไหมเป็นปกตินั่นได้ใส่บาตรนั่นเห็นมาความปรารถนามันยิ่งใหญ่เหลือเกินนั่นเห็นมาจึงบอกว่า ตาทิพย์ผูทิพย์เนี่ยใจทิพย์มันเกิดนะมันเห็นเป็นทิพย์นะที่ว่าไฟฝังหน้าก็ดีนั่นนะไฟทิพย์มันเห็นคนเดียวทุกข์ก็เห็นคนเดียวสุขก็เห็นคนเดียวใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่ารวยเนี่ยเห็นไหมรวยภายนอกรวยภายในนั่นแหละเห็นไหมรวยภายในก็ เหมือนแม่ประสานนี่แหละปลุกแตกภาวนาแล้วมันก็เกิดเป็นทิพย์เนี่ยเห็นไหมตายแล้วก้อนที่เผาแล้วไม่ปฏิบัติธรรมเห็นไหมอะไรเกเรเห็นไหมกินเหล้าเมายากระดูกนี่ไม่สวยเลยนั่นก้อนใหญ่ก็ไม่สวยเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะ ทีนี้เห็นไหมแม่ประสานนี่ขาวเหมือนสำลีนั่นเห็นไหมปฏิบัติธรรมใจดีถ้าแม่ประสานมีอภิญญาก็จะเป็นแบบพระธาตุแบบแม่บุญเรือนเผาแล้วให้ไปเผาวัดธาตุทองนั่นแหละจะได้มีธาตุทองด้วยเป็นทับทิมเหมือนหลวงปู่ขาวเห็นไหม เป็นเหมือนทับทิมแบบนั่นแหละแดงแดงเลยสวยนั่นเห็นว่าหลวงปู่ขาวก็เป็นเยอะนั่นแหละกระดูกเล็กๆเห็นไหมเก็บไว้ก็เป็นหมดบางทีหลวงปู่เจี้ยเห็นไหมเป็นในไฟเลยแม่บุญเรือนก็เป็นในไฟทีนี้หลวงจำเนี่ยคุณหลวงจำเนี่ยทีนี้ก็จะเอากระดูกคุณแม่ไปลอยน้ำ
พวกคุณยายปฏิบัติธรรมดังนั้นให้แม่คนดีแค่เอากระดูกไปลอยน้ำทำไมอ่ะปรึกษากันไปปรึกษามาอย่างนี้แจกกันคนละตลับก็แล้วกัน เห็นไหมก็เลยได้มีกันไว้นะชาวบ้านทีนี้นะก้อนละพันก้อนละหมื่นก็ไม่มีใครอยากให้กันใช่ไหมโยมสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้หรอกเก็บไว้อย่างนั้นนะบูชากันเนี่ยตอนหลังเห็นไหมเขาก็เอามาดูกันนั่นแหละเอามาดูเอามาเป็นที่อะไรอ่ะพิพิธภัณฑ์ให้คนได้กราบไหว้ได้ศึกษา ฝรั่งงงนะจะเป็นฟอสซิลเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นล้านๆหรือไม่รู้กี่แสนปีทำไมกระดูกพระไทยทำไมเป็นเยอะเหลือเกินกระดูกชาวบ้านก็เป็นที่ปฏิบัติเห็นไหมนั่นแหละไม่มีหญิงไม่มีชายพอปฏิบัติได้นะโยมนะนี่แหละมันเทศเอามาไหว้ เอามาไหว้ไม่ใช่ให้แม่กินนะวันนี้แม่ไม่ได้กินแม่ไม่กินนะพระอรหันต์เนี่ยเอามาอธิษฐานจิตขอให้เป็นยาทิพย์นะคุณแม่นะขอให้หายโรคทุกชนิดขอให้แนวทางชีวิตลุ่งโลดขอให้กระดูกเป็นทองแดงขอให้มีแรงเหมือนหนุมานทำไมจึงพูดอย่างนั้นนะบอกว่ากระดูกเป็นทองแดงเดี๋ยวก็เผาไม่ติว ไม่ลุกกะทีอะไรต่ออะไรนี่แหละธาตุทิพย์ไงนั่นเห็นมากระดูกเป็นทิพย์กระดูกเป็นทองนั่นเห็นมาเนี่ยเตียนสูก็มีหลวงปู่เชยก็มีบอกว่าเป็นทองสามกษัตริย์แท่งเดียวเงินทองนาคหลวงปู่เชยเห็นมาที่บอกว่าหลวงปู่เชยภาวนา เตียนสูเป็นเซียนขนมปังทำขนมปังเลี้ยงลูกขายไงขายขนมปังแล้วก็ภาวนาเจอหลวงปู่เชยก็ศรัทธาหลวงปู่เชยก็ไม่มีใครศรัทธาหรอกกินหมากเปื้อนหมดไอจีวรทำเป็นเหมือนพระไม่รู้อะไรเนี่ยมึงจะมาเถอะมึงจะมา นิมนต์กูไปทำไมกูมันพระบ้าพระดีอยู่ในเมืองเยอะทำไมไม่เป็นนิมนต์กูไม่ไปหรอกคนแก่เนาะนั่นน่ะเห็นมาทีนี้ก็เซียนสูนี่ก็อยู่กันมานานหลายเดือนปฏิบัติหลวงปู่เชยก็ไม่พูดอะไรภาวนาไปภาวนาไปโอ้โห โอ้ไม่เห็นสอนอะไรเป็นอาจารย์กันดีกว่าไปไหนก็ไปเราเห็นไหมทีนี้หลวงปู่วะแม่เสียเวลาสอนกันมาต้องนานไม่ได้ทีนี้หลวงปู่เชยก็เดินไปเดินทุดงไปป่าเขานั่นแหละอยู่ใกล้ๆเขาหลวงพ่อนันนั่นแหละ ป่าปักแรดอะไรนะเขาแรดอะไรหลวงเตียนสูไปนั่งหลวงปู่ชัยไปนั่งจนเถาวัลย์เนี่ยพันตัวหมดโอ้โหหลวงปู่อะไรวะนั่งอยู่ในป่าเถาวัลย์พันตัวหมดเตียนสูก็นึกว่าสงสัยจะเป็นหลวงปู่เชยละมั้งก็คิดถึงนะเป็นเดือนนะ ใครจะคิดถึงก็ทำอาหารไปใส่วินโตไปสองคนผัวเมียก็ไปถวายหลวงปู่เชยบางวันก็ฉันไม่บางวันก็ไม่ฉันนั่งไปเถิดหลวงปู่เตียนสูก็บอกแม่หลวงพ่อเมื่อไหร่จะออกมาสักทีนะหิวข้าวแล้ว ใกล้จะเที่ยงแล้วหลวงปู่ท่านรู้นะความคิดอะแค่นึกอะเห็นอยากกินก็กินไปก่อนสิท่านออกมาพูดเห็นไหมนั่นแหละโอ้โหเห็นไหมอดทนนั่งจนเถาวัลย์พันตัวเห็นไหมทีนี้ก็
เฮ้ยใครว่าหลวงปู่กูบ้าวะดูละครดูละครที่กองข้างๆเจดีย์หลวงปู่หัวเราะอะไรกูก็ดูละครกรุงเทพที่ยกโรงละครมาเหมือนโทรทัศน์อ่ะมาสว่างอยู่ข้างเจดีย์ใช่ไหมใครก็มองไม่เห็นเอ้าอยากจะเห็นมากอยากเห็นอยากเห็นหลวงปู่ก็ให้เห็นเนี่ยเห็นมาจึงบอกว่าคนมีอภิญญาโยมทีนี้ก็บอกว่าหนูอ่ะมันแย่งกันกินข้าวหลวงปู่เชยบอกว่าหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งหนูจ๋ามากินข้าวมากินข้าวหนูมันก็มากันมาแย่งกันกินหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งน่าเห็นมาทีนี้หนูมันก็กินเป็นระเบียบเห็นนะไม่ต้องแย่งกันทีนี้หลวงปู่ก็คนไปทำบุญโธ่ท่านคงอยู่กับหนูมานานท่านก็คุยกันรู้เรื่องเราก็ได้อย่างนี้นะทีนี้บอกมั่งหนูมันก็ไม่ทำตามเหมือนเต่านั่นแหละเต่าหลวงพ่อพระศรีท่านเลี้ยงไว้ใช่ไหมเต่ามากินกล้วยแล้วก็ไปนอนนะอย่าไปไหนนะมันก็ไปนอนเฮ้ยเราก็พูดได้อย่างนี้เต่ามากินกล้วยอะไรแต่อะไรจ้างก็ไม่มานอนเฉยเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละไอ้จิตของเราเนี่ยนั่นแหละความเมตตากรุณาไม่เท่าหลวงปู่เนี่ยไม่รู้ใจเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าท่านเมตตาเนี่ยหลวงปู่พวกเนี้ยทีนี้ก็ไอ้คนมันไปตัดไม้นะมันไปตัดไม้ในป่าขาขาดเลยทำไงอ่ะฝันไปฉลับไปโดนขาหลวงปู่ทำไงอ่ะขาขาดแล้วมึงทำขาตรงๆนะเดี๋ยวจะเอาหมากเอาภูเนี่ยพ่นให้เอาขาก็ติดอย่างเดิมนะโอ้หลวงปู่เราเก่งเนาะใครนึกว่าหลวงปู่ไม่รู้อะไรอ่ะนั่นเห็นมาทีนี้พอหลวงปู่ตายนะสัตว์ในภูเขาเนาะมันร้องกันระงมหมดมันร้องอยู่3 วันวะแล้วต้องกำลังเงียบหมดเลยเห็นไหมมันร้องเหมือนมันคิดถึงหลวงปู่อะเห็นไหมภาษาของเขาอะเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมทีนี้เวลาเผาเราอยากจะเปลี่ยนจีวรให้หลวงปู่นะหลวงปู่บอกไม่ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราก็เข้าไฟแล้วมันก็ไม่มีแล้วมันก็เป็นขี้เถ้าเนี่ยเห็นไหมชีวิตนี้นี่แหละเห็นไหมท่านปล่อยวางนั่นแหละเพราะว่าพระอย่างนี้ไม่เหมือนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองเป็นพระที่เผยแผ่เห็นไหมเป็นพระสอนสมาธิแต่หลวงปู่เนี่ยไม่ได้ค่อยได้สอนใครนั่นแหละเฮ้ยเขาว่าหลวงปู่บ้าหลวงไปย่องไปดูใกล้ๆเหมือนมีใครมากางร่มให้หลวงปู่เป็นเงาดำเหมือนลมมากางเอาไว้เห็นไหมทีนี้หลวงปู่จะนิพพานแล้วเฮ้ยมึงดูกูจะขึ้นต้นตาลให้ดูอะไรต่ออะไรหลวงปู่ขึ้นเดี๋ยวถึงยอดเลยแล้วก็อ้าวข้าจะเหาะก็ทำเอาใบตาลผูกแขนอะไรต่ออะไรทำเหมือนเหาะลงมาทีนี้ท่านก็โดดลงมาไม่เป็นไรนะเหมือนท่านแสดงฤทธิ์ให้คนดูแล้วท่านก็มาล่วงลับใช่ไหมพอล่วงลับแล้วพระไปเผากันเยอะเลยนั่นเห็นไหมหลวงปู่เฉยเนี่ยอยู่ชลบุรีใช่ไหมหลวงพ่อสนองก็บอกอยากจะตรงนั้นเขาอยากให้หลวงพ่อบอกเราอยากทำสถานที่อดยาเนาะยาเสพติดเนี่ยยาเสพติดเนี่ยอดยาไม่ต้องรักษาด้วยยาเลย
แช่น้ำแช่น้ำมันแช่น้ำวันหนึ่งบางคน50ผลมันร้อนไอ้ฟินไอ้อะไรพวกเนี้ยมันร้อนร้อนก็แช่น้ำแช่น้ำแล้วมันก็ไม่ลงแดงมันก็ไม่อาละวาดมันจะชอบอยู่เย็นๆเดือนเดียวหายโยมจำไว้นะ นั่นแหละคนอยากเลิกเนี่ยแช่น้ำแช่น้ำหายนะโยมนะไม่ต้องกินยาอะไรสักเม็ดหนึ่งไอ้พวกเนี้ยมันไม่ชอบอาบน้ำหรอกคุณโยมนะวันนี้เราเทศไม่ต้องมากนะแล้วเดี๋ยวเราได้ไปร่วมพิธีสวดมนต์คุณแม่กันดีขอให้ประเทศไทยของเราอย่าได้มี อะไรอุทกภัยมากครอบครัวเราเห็นมาจะได้ไม่ลำบากมากแล้วเราดื่มน้ำทีละน้ำไว้ทุกวันเป็นมะเร็งไปคีโมไม่ขยับเลยทำไมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดื่มน้ำทุกวันทีละน้ำทีนี้ลูกหลานเป็นหมอ กูดื่มน้ำทีละน้ำคุณแม่ทุกวันเลยไอ้หมาตัวเล็กๆอ่ะไอ้เจ๊บอกว่ามันจะตายแล้วไอ้เบานี่มันจะตายแล้วลิ้นมันแข็งแล้วเฮ้พวกเราจะเอาน้ำอ่ะจะเอาน้ำทีละน้ำน้ำอธิษฐานคุณแม่เนี่ยไปให้มันดื่มมันจะดีไหมมึงจะบ้าไงหมามันจะตาย ดื่มเข้าไปอยู่ได้6 ปีโยมวิ่งได้เลยจากที่มันลิ้นแข็งมันจะตายอ่ะเห็นไหมนี่แหละเห็นไหมบางคนเนี่ยสมัยคุณแม่อยู่อ่ะเห็นไหมรักษาแค่เนี้ยแม่ก็ไม่เอาตังค์คนเอาปูนมาทาเอาน้ำสะอาดเนี่ย มาอธิษฐานให้แล้วก็กินไผ่หัวไผ่เหมือนหัวขมิ้นนั่นแหละใช่ไหมไผ่รักษาภายในเป็นมะเร็งไปรักษาโรงพยาบาลรักษาไม่ได้แล้วแม่รักษาคนสุดท้ายนะท่านบอกนั่นแหละใครเจอคุณแม่สมัยนั้นน่ะหายหมดแค่หมาเราอ่ะ หมาเราเนี่ยโดนหมาใหญ่มันกัดไอ้หมาตัวเล็กๆมันก็ชอบไปเล่นกับหมาใหญ่ไอ้หมาใหญ่มันรำคาญก็กัดหลังทีนี้เดินไม่ได้ขามันอ่อนเป็นสายยางเลยไอ้ขาหลังเนาะทีนี้ก็เห็นมาทีนี้เฮ้จะทำยังไงต้องเลี้ยงหมาพิการตลอดชีวิตแล้วทำลูกล้อให้มัน ต่อไปต้องทำลูกล้อให้มันเดินมันจะได้เดินไปได้ทีนี้นึกขึ้นมาได้เออเดี๋ยวผมจะเอาปูนคุณแม่มาทาให้นะคุณแม่ขอให้หายนะคุณแม่นะสงสารมันนะแม่นะทาไป3 วันนะทาวันแรกมันลุกขึ้นมาหน่อยมันก็ไปเล่นกับพวกพี่ๆน้องๆมันได้เฮ้ยมันไปไหนวะเช้า มาดูเอ๊ะมันหายไปไหนอะหมาทีนี้พออีตาอีกวันมันก็ขึ้นมามาอีกทา3 วันมันขึ้นมาตรงเลยมันก็เดินขาเป๋หน่อยๆเออไม่เป็นไรมันยังดีกับมันเดินไม่ได้นั่นเห็นไหมแล้วหมาฝรั่งมันกัดหมาไทยอะเป็นแผล3-4 แผลผมไม่เชื่อหรอกคุณแม่สำเร็จ ผมว่าแค่นาคามีเท่านั้นแหละคงนั้นว่านะตอนเย็นๆเนี่ยเหมือนแม่ท่านแสดงให้ดูให้หมาวัดทุ่งเนี่ยหมาใหญ่มันกัดหมาฝรั่งมานอนฝังประตูท่านไปเตะมันทำไมล่ะสงสารมันป้าผมไม่ได้เตะผมไปใกล้ๆทำไมมันร้องก็ไม่รู้ก็ไปดูใกล้ๆโอ้หมามันกัด หมามันกัดมาเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาปูนคุณแม่ทาให้ทา3 วันมา
มันมาให้ทามันไม่รู้จักเราอ่ะนะมันมานอนให้ทาทาสามวันน่ะมันไปวันที่สี่มันไปกระโดดอยู่ตำลานวัดทุ่งนั่นน่ะมันเล่นกันละโอ้ไอ้ด่างตัวนี้มันแข็งแรงเห็นไหมเอ๊ะทำไมคนทำไมทาจึงไม่หายมั่งไม่หายมั่งก็เพราะว่าคนมันไม่เชื่อใช่ไหมหมามัน หมามันไม่คิดว่าใช่ไหมนั่นแหละเอ๊ะมันจะหายจริงไหมเนาะคนเนี่ยว่าไปงั้นทีนี้ไอ้แม่ไอ้ลูกสาวไปทาแม่บอกว่าเดี๋ยวก็เน่าหรอกมึงไงนั่นแหละพอพรุ่งนี้เช้าแม่ปากเน่านั่นแหละต้องพูดขอขมาน่ะถึงจะหายนายโยมนะเนี่ยทายกสุพรรณเราก็พูดไปเมียผมเองเมียผมเอง นี่แหละเห็นไหมแล้วไอ้คนเนี้ยชอบเล่นการพนันเนี่ยเพื่อนหนูเนี่ยมันเสียอย่างเดียวมันชอบทำบุญมาวัดสังฆทานเรื่อยแต่มันชอบเล่นการพนันเอาน้ำศิลาคุณแม่ไปให้มันดื่มดูสิเผื่อผีมันจะหายมั่งหายจริงๆทุกวันนี้มันไม่ไปแล้วเห็นไหมโยมนี่นะเพราะฉะนั้น วันนี้เอาครึ่งชั่วโมงพอนะเดี๋ยวโยมจะได้ไปล้างชามแล้วได้ไปร่วมสวดมนต์คุณแม่กันเนาะก็ขอบุญบารมีขอให้หลวงพ่อโตหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานก็ดีคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าขอให้โยมมาปฏิบัติธรรมกันทุกคนขอให้ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลที่มีทุกข์ก็ขอให้มีสุขไวๆที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันทุกๆคน ขอให้รวยเจริญทำอะไรก็ให้เก่งเหมือนแม่ประสานชนะทำหนมก็ขอให้อร่อยขอให้มีความสุขความ เจริญนะสาธุครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อสามาสมาธิโกนะครับ ครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะครับเห็นไหมครับครับขาวเลยแม่ประสานขาวจั่วขาวจั่วครับสาธุนี่ปฏิบัติดีเอาไปดูครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะครับเอามาดูสินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะตะเมตานังอาสวะกยาวหัง สุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะคยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมทานัง อาสวะคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นมาไปเก็บคุณเจ้าได้เลยนะครับนักบวชชายเดี๋ยวมารับของที่ธรรมะค่ะก็กราบในเมตตาของพ่อสามารถสมาธิโกนะคะท่านใดมีสังฆทานทายทานเรียนเชิญเลยค่ะก็โมทนาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็วันนี้หลวงพ่อบอกว่าฮ่าฮ่า
ค่ะก็ต้องโมทนานะคะวันนี้เป็นวันที่จะทำบุญครบรอบวันมรณกรรมคุณแม่บุญเรือนแม่ชีบุญเรือนโตมบุญเติมนะคะซึ่งท่านก็จากไป52ปีเต็มแล้วนะคะก็ขอโมทนาสาธุค่ะท่านตั้งใจทำอะไรก็ขอให้สิ่งนั้นเจริญงอกงามทุกอย่างนะคะตามที่ท่านปรารถนากันทางศาลาคุณแม่บุญเรือนนั้นมี สังฆทานนะคะถวายพระชุดละ300-200 บาทนะคะก็รายได้เข้าวัดสังฆทานค่ะเป็นบุญสองต่อนะคะก็โมทนาสาธุค่ะเชิญนะคะประเคนสองมือสาธุค่ะ ครูบาอาจารย์ท่านเล่าหรือว่าดิฉันเองอ่านหนังสือในชีวิตของคุณแม่บุญเรือนนั้นมีแต่ความปิติค่ะเพราะท่านได้สร้างกุศลไม่มากมายท่านมีท่านเขาท่านเป็นคุณหมอสามารถรักษาโรคด้วยการใช้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยนะคะเชิญค่ะพูดดังๆอธิใครนี่ของคุณไทยอาจารย์ฮะอ๋อ ตาทุนี่ไงอธิคุณแม่ประสานเจิมพรค่ะอายุ84ขาวสะอาดเลยซะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโมทนาคุณจักรชัยคงมณีพันธ์นะคะสะสมเงินจากกระปุกเติมบุญนะคะได้1,400 บาทสาธุค่ะโมทนาค่ะโมทนาค่ะเดี๋ยวต้องหาลูกตาแว่นเจอแล้วเชิญนะคะก็ตอนนี้ยอดค่าน้ำไฟนะคะเข้าหลักชัย10,000ไปแล้วนะคะแต่ใครมาเพิ่มเติมแล้วก็รับตลอดเวลานะคะเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายอย่างที่อาจารย์แป๊วได้เล่าให้ฟังนะคะคุณชานลงคุณส้มคุณสำริดอยู่สำราญเขียนไว้คนละบรรทัดป้าก็อ่านไม่ถูก ถวายเป็นค่าวิทยุโทรทัศน์สังฆทานธรรม200 บาทสาธุค่ะ3 สื่อของหลวงพ่อสนองนะคะวิทยุมีอายุ12 ปีค่ะเป็นพี่ใหญ่สังฆทานนิวตามมา9 ปีเปิดสังฆทานนิวเล่มแรกออก12 สิงหา 50นะคะแล้วก็8ขวบปีครบวันที่9กันยานี้เป็นของ SBBTV 999สื่อโทรทัศน์นะคะทั้ง3 สื่อนี้จะทอดพระป่าใหญ่ในวัน ในวันออกพรรษาคืออาทิตย์ที่16 ตุลาค่ะหลังจากตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวเช้าแล้วในบ่ายในวันนั้นก็จะทอดผ้าป่า3 สื่อเลยนะคะหลวงพ่อเสร็จแล้วขอเชิญรับขอเชิญเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วให้พรค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมสวดมนต์กันนะดีๆจะได้เป็นพลังให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้หายโรคหายภัยให้แข็งแรงเนาะสมเด็จพระนางเจ้าดีๆไปร่วมสวดกันด้วยนะเดี๋ยวไปล้างบาตรล้างกะละมังเนาะสาธุอานิจาวัตสังฆาราสังฆานทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไป เป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตังวูปัตโมสุโคความเข้าไประงับแห่งทั้งการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุ ยะทาวลีวะโอ้อะไรฮะโอ้เดี๋ยวอ้าว ยาทาวลีวาปุลาปริปุเรนติตาคลังพ่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละ โลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปาเมวะ
สมิชาตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนัลโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติลโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างถวายควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปาชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญคู่เข่า